สวัสดีครับพบกับ Superbike Podcast กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Honda Hawk Event กับ10เรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนกำเงินรอนะครับสำหรับพอดแคสต์คลิปนี้นะครับเราก็ได้รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Honda Hawk 11นะครับเจ้าเหยี่ยวหมายเลข11 Model Style Cafe Racer คันล่าสุดจากค่ายปิกโนคันนี้มาให้รับชมรับฟังกันนะครับเรื่องแรกนะครับโมเดลนี้คือ Cafe Racer แบบตั้งใจทำขึ้นมาให้เป็นโมเดลใหม่เลยนะครับไม่ใช่แค่การหยิบโมเดล Naked อย่าง CB1000R หรือ CB1100 มาใส่โม่งเฉยๆนะครับเพราะว่าตัวรถยังมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆส่วนให้เหมาะกับสไตล์และการขับขี่ของรถอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮนด์แบบจับโชคนะครับกระจกทรงกลมเลนทรงกลมเป็นต้นนะครับและแม้ว่าจะมีพื้นฐานหลายๆอย่างคล้ายกับโมเดลอื่นก็ตามนะครับแต่นั่นเป็นเรื่องปกติของค่ายรถอยู่แล้วนะครับเพื่อที่ว่าจะไม่สิ้นเปลืองในเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโมเดลใหม่ๆนั่นเองนะครับเรื่องที่2นะครับขุมพลังของโมเดลนี้ก็คือเครื่อง2สูบขนาด 1,082 ซีซีนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งหลายคนน่าจะสังเกตได้ว่าเครื่องนี้คือเครื่องเดียวกันกับแอฟริกาทวิน100นะครับหรือว่า NT 100นั่นเองแต่ว่าไม่ใช่ยกมาใส่ดื้อนะครับตัวเครื่องนะครับจะมีการปรับปรุงระบบ ID และ ไอเสียให้เหมาะกับโมเดลนี้โดยเฉพาะนะครับโดยปรับให้สามารถขับขี่ได้ดีทั้งในแบบสปอร์ตที่เน้นความเร้าใจนะครับและแบบนุ่มๆสบายๆเวลาท่องเที่ยวออกทริปนะครับแต่ก็จะไม่มีโมเดล DCT แต่อย่างใดนะครับเรื่องที่3นะครับเครื่องยนต์มีกำลังสูงสุด102แรงม้าที่ 7,500 รอบนะครับและแรงบิดที่104นิวตันเมตรที่ 6,250 รอบนะครับตัวเลขสมรรถนะอาจจะดูไม่เยอะดังรถสปอร์ตไซส์ใหญ่นะครับแต่ว่าก็ขอให้รับรู้ไว้ว่าคันนี้นะครับเน้นขี่หล่อมากกว่าจะซิ่งนะครับแต่ก็สามารถขับในแบบสไตล์สปอร์ตได้อย่างไม่เคอะเขินนะครับเรื่องที่4นะครับตัวรถใช้ระบบคันเร่งไฟฟ้านะครับจึงมีโหมดการขับขี่ให้เลือกนะครับโดยจะมีให้เลือกทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับได้แก่สปอร์ตสแตนดาร์ดเลนและยูสเซอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าโหมดสุดท้ายสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้เองนะครับเรื่องที่5นะครับเรื่องของช่วงล่างนะครับก็ช่วงล่างนั้นจะใช้โชคหน้าหัวกับแบบ SFFBP จากโชวะนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นโชคเดี่ยวร่วมกับสวิงอาร์มแบบโบลิ่งนะครับในขณะที่ระบบเบรกนะครับจะเป็นดิสเบรกหน้าคู่นะครับและดิสหลังเดี่ยวร่วมกับคาลิเปอร์เบรกจากนิดชินนะครับปิดท้ายด้วยล้ออลูมิเนียมขนาด17นิ้วทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเรื่องที่6นะครับระบบไฟส่องสว่างทั้งหมดในโมเดลนี้จะเป็น LED เต็มระบบแล้วนะครับเรียกว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของรถในยุคนี้แล้วก็ว่าได้นะครับเรื่องที่7นะครับกระจกมองหลังนะครับไม่ได้ยึดติดกับแฟลริ่งหรือโม่งด้านหน้านะครับแต่ว่าอยู่ด้านในบริเวณจุดยึดโม่งหน้าแทนครับดังนั้นหากว่าจะนำไปซิ่งในสนามในวันแท็กเดย์ครับก็สามารถถอดกระจกออกแล้วซิ่งในสนามแบบหล่อๆเนียนๆได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ที่อุดกระจกอีกต่อไปนะครับเรื่องที่8นะครับตัวรถมีระบบช่วยเหลือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ traction control นะครับระบบเบรก ABS นะครับระบบ ESS นะครับหรือว่าระบบไฟกระพริบเตือนฉุกเฉินนะครับซึ่งระบบต่างๆเหล่านี้นะครับก็เริ่มจะเป็นมาตรฐานอีกอย่างนึงของทาง Honda Big Bike แล้วนะครับเรียกว่ามีเกือบแทบจะทุกโมเดลใหม่ของทางค่ายเลยก็ว่าได้เรื่องที่9นะครับสำหรับโมเดล Hawk 11นะครับมีจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2เฉดสีคือสีน้ำเงินและสีดำกาไฟนะครับและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่10นะครับแหล่งข่าวจากทาง Honda ประเทศญี่ปุ่นนะครับระบุไว้ว่าจะผลิตขึ้นเพียง 1,200 คันนะครับและจะจำหน่ายในราคา 1,397,000 เยนนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 370,000 กว่าบาทนะครับซึ่งโมเดลนี้จะเป็นโมเดลจากทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับยังไม่มีการเปิดตัวในฝั่งยุโรปนะครับดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าถ้ามาจำหน่ายในไทยราคาจะประมาณอยู่ที่ 400,000 กว่าบาทนะครับแต่ก็เป็นไปได้ว่าบ้านเราอาจจะไม่ได้ลุ้นเลยก็เป็นได้นะครับแต่บอกตรงๆนะครับช่วงนี้เดาใจ Honda ยากจริงๆนะครับสำหรับคนที่เห็นหน้าตาแล้วถูกใจนะครับอยากจะกำตังรอนะครับก็ขอให้เผื่อใจเอาไว้บ้างนะครับว่าอาจจะมาหรือไม่มาจำหน่ายในไทยก็ได้นะครับสุดท้ายท้ายที่สุดเลยนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับพวกเรา Superbike Thailand ได้นะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเรานะครับรวมถึงเข้าไปติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage นะครับ Instagram นะครับ YouTube หรือว่า TikTok ก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ